ตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจจุกเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวห้องน้องฟิวนะครับไปเที่ยวเลยนะทุกคนครับผมน้องฟิวจัดห้องใหม่ลูกใช่แล้วไปเดินไปดูเลยดีกว่านะครับมีของมาใหม่ฟิวห้องข้างเขาจัดใหม่อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูห้องข้างกันก็ได้ฮะโอ้โหมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนยึดเก้าอี้อ่ะครับน้องๆไปนะไม่รู้เหมือนกันเจออยู่หน้าบ้านวางอยู่ข้างเสาไฟฟ้าก็เลยไปแบกขึ้นมาใช้เฮ้ยห้องพี่ฟิล์มก็จัดใหม่เหมือนกันนะฟิวเรายอมไม่ได้ทุกคนเหรอมาวันนี้เราจะมารัวทูมผ่านไม่ถูกเลยรัวลูมฮะลูมดัวโหดสัตว์หันเงินมั่วหมดเลยอ้าวเป็นไงเคยไหมแบบภาษาอังกฤษอ่ะโดนอย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะมานะครับเฮ้ยปกติห้องพี่ฟิล์มจะไม่เป็นแบบนี้นี่ฟิวก็มีโต๊ะมีชั้นเหมือนเดิมไงแต่ปกติจะมีตู้ตรงนี้อันนึงแล้วโต๊ะจะไม่ใช่อันนี้แล้วก็จะไม่มีคีย์บอร์ดแล้วก็จะไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็จะไม่มีเก๊ะสรุปห้องพี่มีอะไรบ้างเนี่ยมาเดี๋ยวไปดูห้องน้องฟิวกันดีกว่านะครับวันนี้จะมาพาเที่ยวห้องน้องฟิวรูมทัวร์ห้องน้องฟิวนั่นเองนะครับใช่แล้วโอเคนะห้องพี่ฟิล์มเดี๋ยวไว้ EP หน้าแล้วกันได้ไหมแล้วพี่ฟิล์มรีวิวห้องตัวเองยังเนี่ยยังเลยไม่ทำเลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวน้องๆมาดูช่องพ่อก่อนนี่ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้เฮ้ยแต่ห้องนี้ก็ได้อยู่นะนี่อะไรสมาชิกเหรออันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นรูมเมทเฮ้ยให้ดูก่อนจะไปเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยเพื่อกดติดอ่ะพิมพ์ได้พิมพ์ได้ปะเนี่ยอ๋อพิมพ์ได้นี่ไงโอเควันนี้เราไม่ได้มารีวิวห้องพี่ฟิล์มนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวห้องน้องฟิวนะครับที่อยู่ไกลกันมากเลยใช่ฟิวสักทีเถอะไม่เข้าห้องฟิวสักทีเข้าไปเลยมาเดี๋ยวเรามาเที่ยวห้องน้องฟิวกันดีกว่านะครับนี่เลยนะเข้ามาแล้วนะครับเย้วันนี้นะครับเรากลับมาห้องน้องฟิวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่ามันแปลกตาไปเยอะหรอตุ๊กตาเยอะมากแบบเยอะมากคิดว่าจะเปิดร้านไม่มีนิมอลแล้วมีนิมาร์ทแทนมีทุกอย่างที่ไม่จำเป็นนะเนื่องจากห้องที่แบบดูโล่งๆตอนนี้รกไปหมดแล้วมันไม่ได้รกเราสมควรเยอะถามนิดนึงน้องฟิวหนูจัดห้องในสไตล์เลยค่ะสไตล์รกค่ะนั่นก็คือเป็นสไตล์เคแบร์แบบมีแต่เคแบร์ทั่วห้องอะไรอย่างนี้สไตล์เคแบร์ไม่มีไหมมันจะเป็นแบบว่าเก้าอี้อะไรแบบญี่ปุ่นว่าที่ตุ๊กตาเยอะห้องชมพูหวานๆว่ารู้จักไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากหัวโต๊ะก่อนเลยดีกว่าหัวโต๊ะคือหัวเตียงไม่ใช่อันนี้มันโต๊ะหัวเตียงอะไรเนี้ยเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างทำไมมันอันนี้มันจัดแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มันวางไปเรื่อยนี่อะไรไม่นี่เอามาถ่ายติ๊กต็อกก็คือถ้าใครดูช่องติ๊กต็อกน้องฟิวขึ้นโดนแบนแล้วนี่โดนแบนไป2 รอบทุกคนช่องเก่า500,000แล้วก็อีกอันนึง300,000อ่ะไปอีกละไม่ต้องเกิดกันแล้วติ๊กต็อกมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตรงนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะหัวเตียงนะครับที่มีไฟนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกันแบบละเอียดเลยให้น้องฟิวนำเสนอดีกว่าพี่ฟิล์มหรือยังไงดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวเตียงไม่ใช่มันคือโต๊ะค่ะทุกคนนี่ห้องตัวเองจริงมันคือโต๊ะแบบวางไฟหัวเตียงมาอันนี้เฮ้ยกดปุ๊บติดปั๊บอะครับใช่มีพวกแบบกระเป๋าแค่ตัวหนึ่งตัวนี้ของแท้ไหมคะน้องฟิวของแท้ทุกตัวค่ะไม่มีของก๊อปนี่เป็นไงภูมิใจไปต่อดีแล้วต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมนะคะพอหันหลังไปปุ๊บแล้วก็จะเจอตู้โชว์ที่พ่อสั่งทำใช่ก่อนหน้านี้จะเป็นวางแคร์แบร์แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นใส่เป็นบิวต์อัพแบร์แทนไหนฝั่งนี้ล่ะคะใช่ไหนมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นบิวต์อัพแบร์ตัวแรกที่พ่อซื้อให้เนี่ยนะใช่แล้วตรงนี้ก็คือข้างในเนี่ยไม่ใช่เป็นนู่นนะทุกคนมันคือผ้าแมวอ๋อผ้าหน้าของหนูใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นแคร์แบร์ตาแก้วที่พ่อซื้อให้ที่มาเก๊าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบิวต์อัพแบร์ที่แม่ซื้อให้ตัวนี้ของพี่ฟิล์มให้มาเป็นบิวอาแบร์ไหนพูอะนะใช่พูเป็นบิวอาแบร์แล้วข้างล่างอะข้างล่างจะเป็นฟันชาแคร์แบร์หน้าวินเทจแล้วก็จะมีเป็นแคร์แบร์ไม่ใช่แคร์แบร์สิมีพูโอ้รู้จริงปะเนี่ยไม่จริงสักอย่างอันนี้พูดแคร์แบร์บ่อยไงโอเคแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่อแมวแบร์พี่เสือใช่อะรีวิวอย่างอื่นต่อเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอันใหญ่มากอันเนี้ยเลือกมาใหญ่โอเวอร์ใช่แต่เสื้อผ้าก็คือใส่คุ้มอยู่นะในตู้มีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะอันนี้เป็นของรับมันเป็นตู้เสื้อผ้าของเราโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเป็นกล่องวัสดุเนาะเอาไว้ในลืมมันจะได้ไม่เห็นนะคะในลืมอันนี้นะคะก็จะเป็นแคร์แบร์ตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้คือคุกกี้ที่ได้มาจากดิสนีย์แลนด์นะที่อันนี้ก็เป็นแคร์แบร์หมดเลยชื่ออะไรบ้างตัวนี้เป็นทูฮาร์ทแล้วก็เชียร์แบร์นี้เป็นตาแก้วนะทุกคน ราคาเนี่ยจะเป็นแบบเริ่มจากไหนก่อนดีครับเริ่มจากฝั่งนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นน้องแมวน้องแมวตัวนี้คือชอบมากทุกคนเพราะว่าขนเขานิ่มนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเฟรนเบสนะทุกคนอันนี้เพิ่งได้มาเลยวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้หายากมากเป็นแกนมาเป็นคุณย่านะคะทุกคนเป็นแบบหน้าท้ายแม่ผลิตแล้วด้วยแรงมากนะคะต่อมาก็จะเป็นตาแก้วนะคะเป็นกัมปี้สังเกตไหมทุกคนว่าน้องฟินเนี่ยมีแต่ตาแก้วใช่ค่ะเพราะน้องฟินชอบตาแก้วนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นตัวนี้เป็นฮาซอง25 เซนนะคะทุกคนต่อมาเป็นตัวนี้ทูฮาร์ดอีกแล้วค่ะ25 เซนเหมือนกันมาด้วยกันนะเฮ้ยอย่าเลยเนาะไม่เอาไม่กล้าพูดไม่เอาอยากรู้อ่ะไม่เอาทุกคนต่อมารองเท้าก็คู่เกือบ500ก็บอกเขาไปบ้านะทุกคนมันไม่จริงคำว่าบ้ามีคำว่าจริงอันนี้เป็นรองเท้าบิวอาเบย์ใช่อันนี้มันมือหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าน้องฟิววันนั้นนะแกะบายออกเอามาใส่ทุกคนมี2 คู่แล้ว2ตัวนั้นนะ2ตัวนี้เป็นทาทากับใครนะลืมใครนะนั่นแหละวีนะคะทุกคนลืมอันนี้ฟิวอันนี้น้องฟิวซื้อเองต่อมานะคะเป็นกัมปี้ตัวนี้ขึ้นหิ้งเท่าไหร่นะครับไม่พูดดีเลยคนนี้อยากรู้นะสิมาบอเบาจุ๊ต่อมานะคะเป็นทูฮาร์ดสีสวยมากทุกคนตัวเดียวกับตัวนี้นะแล้วแม่ต้องซื้อซ้ำมาด้วยมันคนละรุ่นกันอันนี้เป็นหน้าเก่า13 นิ้วอันนี้4 ตัวใช่นี่มันคือท้องเดียวกันนะทุกคนนี่อันนี้มีตาแก้ว2สังเกตไหมทำไมน้องฟิวซื้อซ้ำเพราะว่ามันคนละสีกันแล้วก็ตัวเนี้ยน้องฟิวเอาไว้โชว์ตัวเนี้ยเอาไปนอนก่อนประมาณนี้แล้วก็คือตรงเตียงเนี่ยยังมีอีกทุกคนมาดูกันอีก4 ตัวเฮ้ยฉันวางสวยยังเลยเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไปปนมาใช่ฟิล์มไม่ได้ใช้อันนี้ฟิล์มซื้อของอีเกียมาแล้วอันนี้ก็แบบจะทิ้งก็เสียดายจะไว้บ้านนู้นก็ไม่รู้จะใส่อะไรฟิล์มก็เลยขอแทนนะคะใช่แล้วทุกคนก็ดูมีประโยชน์นะลืมให้ดูตัวนี้เป็นทองเพชรนะคะแบบของประเทศอื่นไม่มีอันนี้เป็นทองญี่ปุ่นโดยเฉพาะประเทศอื่นไม่มีนี่นะคะใช่แล้วเพราะเกมเนี่ยสำเพ็งอะไม่มีมันไม่มีทุกคนมันไม่มีแล้วข้างล่างนี่ของแท้ปะเนี่ยของแท้นี่ของพี่ฟิล์มหนูไปปนมาเอาเป็นแลกกับของบางอย่างไม่มันไม่ใช่ของแท้เหมือนนั้นอ่ะไม่ใช่หรอพี่ไม่มั่นใจแต่ว่าตัวที่เป็นแบบสุ่มของเธอแท้ใช่ไหนน้องฟิวสุ่มมาไหนมาเก็บไว้ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยแน่ทุกคนอย่าค่อยไปหาทีหลังนะคะทุกคนเพราะน้องแบบตัวแค่นี้ทุกคนแล้วปิ๊บนึงต่อมาดูข้างหลังกันดีกว่าก็จะเป็นในส่วนของเตียงก็คือผ้าปูอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้ซักก็ไม่ค่อยได้นอนไงทุกคนมันก็แบบมันไม่เลอะอะไรหรอกเพราะเรายังไม่ได้ซักใช่แต่ว่าตุ๊กตาที่ฟิวจะนำเสนอก็จะเป็นแคร์แบร์ทั้งหมด4 ตัวที่ตัวใหญ่มากพี่ฟิวเปิดทับขอโทษเปิดทับด้วยนะคะอันนี้เป็นไปซื้อเซนทันนะใช่แล้วตัวนี้เป็นหมอนสีม่วงต่อมานี้เป็นทองเพชรเหมือนกันพี่มาจากญี่ปุ่นเลยนะเท่าไหร่นะเฮ้ยต่อมานะคะเป็นฟังขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยปะตัวนี้60 เซนตัวนี้ใหญ่กว่านะคะตัวนี้ใหญ่กว่าใช่เพราะว่าตัวนี้28 นิ้วนะคะต่อมาเป็น45 เซนเป็นฟันชายซื้อมาจากเซ็นทรัลนะทุกคนในป้ายมันเขียนว่า1,290 เซนอันนี้ลดเหลือ1,200ลดแล้วเหรอใช่ลดแล้วทำไมเขาถามเนี่ยทุกคนต่อมาเป็นกัมปี้นี่ป้าใช่แล้วคือตัวนี้ชอบมากมันนิ่มมากทุกคนอันนี้คือเราเอามาโชว์ไว้ห้องนี้เสือกระตุ่นแล้วไงเสือนอนไปเลยเสือแล้วก็ตัวนั้นเท่าไหร่นะ28 นิ้วใช่28 นิ้วนี่ตัวใหญ่มากนะทุกคนนิ่มมากชอบขนน้องมากเลยขนเขาเหมือนในหน้าตุ๊กตาที่เราไปเล่นแบบว่าในตลาดเทียนปะเฮ้ยทำไมเขาแบบตีมูลค่าต่ำได้โอ้โหตุ๊กตาตามตลาดอันนี้ตัวอะไรคะตามตลาดแต่ราคาไม่ตลาดนะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของตัวเครื่องเขียนนะตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกสติกเกอร์นะคะปากกาแล้วข้างล่างก็จะเป็นปากกาสีนะคะทุกคนต่อมาเป็นฝั่งนี้นะคะเป็นพวกแบบของแถมที่ได้มานะคะขนมนะตรงนี้ก็จะเป็นปากกาที่มาใส่ไม่พอนะคะแล้วก็มีของนิดหน่อยที่เอาไว้ใช้นะทุกคนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะทุกคนก็จะลุกๆแบบนี้นิดนึงตรงนี้นะคะเป็นโมเดลใช่ไหมฟิล์มมันคือสแตนดี้นะคะดาบพิฆาตอสูรนะใช่แล้วอันนี้คือเอามาวางข้างบนนะคะตอนเก็บก็ไม่มีอะไรนี่พวกไฟแช็กเอามาจุดเทียนหอมนะคะประมาณนี้ต่อมาเป็นปากกาสีนะคะที่เอามาวางไว้แต่ก็ไม่เคยใช้เลยสักแห่งเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันงงแม่ซื้อมาแต่ไม่ใช้ไม่รู้อะค่ะตุ๊กตาไปแล้วเพื่อนอีกแล้วนะเสือเป็นไรเสือเล่นจริงๆเสือเลียเลยเนี่ยพี่ถ่ายไว้อยู่เมื่อกี้จับไปดีแชมป์แล้วต่อไปก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมดูก่อนอันนี้นะคะจะเป็นหวีไม่ได้เอามาหวีของตัวเองนะคะเอามาหวีตุ๊กตานะคะขนจะได้นิ่มๆอันนี้นะคะเหมือนเราไปตลาดไหนไม่รู้ทุกคนร้านนี้มันตัวละ25 บาทอ๋อเป็นตัวมือ 2ใช่ตลาดมะพูกวะไม่ที่มันมีกับหมีอ่ะที่หนูได้หมีไปแล้วอ๋อ ใช่ใช่ใช่ก็คือไปรื้อมาแล้วก็เจออ๋อใช่ตลาดปัดลูกใช่ตาสวยมากสีเรนโบว์เลยแล้วตัวนี้พี่ฟิล์มก็ให้มาเป็นนั่งพับลูกๆนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรเป็นในนี่กล่องสุ่มโมเดลกล่องตัวนี้ประมาณ400อันนี้ก็ได้มาจากพี่ฟิล์มอีกแล้วนะคะเป็นรถคิตตี้ถ้าฟิล์มไม่เอาพี่ก็จะขอคืนวันนั้นอ่ะฟิล์มให้ฟิล์มใช่ป่ะแล้วฟิล์มก็อยากจะเอากลับไปไว้ในห้องตัวเองใช่ป่ะฟิล์มก็พูดเหมือนของตัวเองก็ไปดีหนูให้เอาก็ฟิล์มไม่ดูแล้วไงมันแปลกอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่พี่ฟิล์มให้ค่ะโมเดลอ่ะตัวนี้อันนี้น้องฟิล์มสุ่มมาได้เป็นยืนอยู่บนโลกนั่งทับโลกอยู่นี่ค่ะอ่ะต่อมาตัวนี้เป็นอันนี้จะเป็นซูนิโกะใช่ฟิล์มก็ให้มาอีกแล้วนะคะแล้วมีกล่องที่เป็นเหมือนบ้านใช่แล้วทุกคนคือได้มาจากพี่ฟิล์มเยอะมากนะคะห้องนี้ประมาณ 60% ถึงไหมไม่ถึงหรอกก็น่ารักดีนะคะก็คือไม่มีที่วางก็เลยวางไว้แถวนี้ก่อนแล้วก็ชอบอันนี้ได้มาจากพี่ฟิล์มแล้วทุกคนชั้นไหนคะเนี่ยชั้นที่วางของอยู่ไม่คิดจะซื้อเองบ้างเลยเหรอลูกคือก็คือจะซื้อแหละแต่ว่าพี่ฟิล์มให้ไงก็เอานี่อันนี้ฟิล์มก็ให้แค่ถามว่าเอาไหมฟิล์มก็บอกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาก็นั่นแหละค่ะแล้วก็ให้เหรอในทุกคนข้างหน้าจะเป็นพวกลำโพงรองเท้าขยะและในเก็บแล้วกีตาร์หายไปไหนอ่ะอยู่ห้องแม่เพราะอันนี้มาวางแทนใช่ห้องแม่เป็นทุกอย่างเป็นเหมือนห้องเก็บของที่มีเตียงอุ้ยแรงแต่ว่าแมวเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้เตียงหมดแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็คือห้องก็เดินแป๊บๆก็เต็มแล้วนะคะเหมือนห้องมันเล็กได้แต่ละของมันเยอะนะคะทุกคนก็คือแค่ตู้เสื้อผ้ามันก็เต็มแล้วใช่ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากครับแต่ถามว่าห้องนอนอ่ะเราไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่แล้วใช่ไหมใช่เวลามาปุ๊บน้องฟิวก็นอนใช่ไหมนอนเสร็จปุ๊บก็ตรงไหนเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็นอนเล่นตรงนี้ไหนนอนเลยค่ะนอนจ้ะแค่นี้เองใช่แล้วถ้าวันไหนแบบอยากมาพักผ่อนก็นั่งแค่นั่งดูตรงตู้ทุกคนก็แบบรู้สึกสบายใจนั่งแบบไหนครับนั่งนี่น้องฟิวชอบนั่งแบบนี้ทุกคนคือแบบนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยนะแบบรู้สึกเพลิดเพลินแบบคือมุมเนี้ยคือแบบมุมแห่งความสุขนะคะทุกคนแบบมีทุกอย่างที่เราหลับแล้วคิดยังไงถึงได้มาสะสมลูกมันเป็นเพราะว่าทุกคนก็คือใช่ไหมหน้าเก่า13นี่หนูเห็นแบบคนเขาสะสมกันแล้วคือแบบเฮ้ยทำไมน้องน่ารักกันทุกคนดูมันคนละหน้ากันนะก็คือแบบถูกใจน้องหน้า13นี้มากแบบน้องหน้าแบ๊วมากทุกคนแล้วคือแบบโอเคค่ะเก็บเลยที่จริงมีเยอะกว่านี้แล้วก็แบ่งให้คนอื่นไปแล้วนะคะแล้วก็เอามาแลกตัวนี้มานี่ตัวนี้คือลูกหลักเลยนะคะเป็นกัมปี้อ่ะตัวไหนน้องฟิวรักมากที่สุดอ่ะแบบรักมากที่สุดมี3ตัวหลักๆแต่ตัวอื่นก็รักเหมือนกันเป็น13หน้าเก่าทั้ง3ตัวนะทุกคนตัวนี้ชื่อบิกกี้ตัวนี้ชื่อทิกกี้ตัวนี้ชื่อมิกกี้ชื่อเขาเป็นอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือชื่อที่น้องฟิวตั้งเองมีบิกกี้มิกกี้ทิกกี้มี3ตัวแล้ว3ตัวนี้รักตัวไหนมากที่สุดรักทั้ง3เลยค่ะนี่รักหมดเลยเราไม่สามารถเลือกได้นะคะทุกคนเพราะว่าเรารักทุกตัวใช่ไหมขึ้นมาเล่นกับเขาทุกวันปะขึ้นมาทุกวันบางวันก็เอาลงไปข้างล่างนะทุกคนถูกต้องคือตัวนี้เพิ่งไปสปามาสปาขนสปากระเป๋าแบบใช่ประมาณนั้นแหละทุกคนส่งไปเลยเหรอใช่ไปใส่ยายก็คือใช่ไหมตัวนี้คือยังไม่ได้สปาตัวนี้กับตัวนี้สปาแล้วราคาตัวเท่าไหร่ครับราคาสปาบอกเขาไปราคาสปาก็ประมาณ300กว่านะคะทุกคนแต่ละร้านมันไม่เหมือนกันอันนี้หนูไปคนละร้านกันลองเปลี่ยนร้านบ้างแล้วถ้าเกิดเปิดตัวไว้แล้วลีโอฉี่ใส่อะลูกลีโอมาละลีโอออกไปเลยนะออกไปเลยนะลีโอทำงานผิดไม่เอาแค่สั่งก่อนมึนเลยโอเคนะครับก็วันนี้นะครับเราก็พามารีวิวห้องน้องฟิวนะครับฟิล์มสำหรับเด็กอ่ะไม่ใช่เด็กหรอกฟิล์มก็โตแหละห้องประมาณเนี้ยโอเคไหมสำหรับฟิล์มว่ามันเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวเปิดประตูเดี๋ยวพ่อยืนนอกตัวใหญ่อะไม่คือสมมติเนี่ยอย่างเตียงอ่ะ3.5 ฟุตอย่างเงี้ยมันก็คือสำหรับนอนคนเดียวแบบไม่ได้อะไรมากมายด้วยความที่แบบเนื้อที่แล้วแบบตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่จำเป็นขนาดนั้นเอาไว้ห้องฟิล์มดีกว่าเนี่ยแล้วโต๊ะเขียนหนังสือมันก็ควรแบบเอาออกมาไว้ฝั่งนี้แล้วตู้ก็อยู่ไปเตียงแล้วเป็นแบบสไลด์อะไรเงี้ยมันจะประหยัดเนื้อที่แล้วมีพื้นที่ในการวางของฝั่งนี้เยอะกว่าโอเคกว่าฟิลไม่กล้านอนไงกระจก2หน้าไม่คือหนูจะนอนแล้วทุกคนแต่คือแม่ให้ไปนอนด้วยแม่ชอบบอกว่าเปิดแอร์แล้วก็อ้างถึงพ่อเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวพ่อบ่นอะไรพ่อไม่เคยบ่นแม่กลัวผีวันนั้นเขาดูติ๊กต็อกแล้วมันก็เป็นเรื่องการวางประตูอะไรเงี้ยแล้วห้องแล้วบ้านเราชั้น2มันเป็นประตูแบบว่าเป็นเหมือนทางสามแพร่งอะไรเงี้ยเขาบอกให้ปิดประตูด้วยเดี๋ยวผีผ่านนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไลน์มาอย่าลืมปิดประตูห้องน้ำด้วยนะแล้วก็ตื่นเช้ามาหนูลืมปิดเขาบอกเมื่อคืนเข้าห้องน้ำเหรอทำไมไม่ปิดประตูโดนถ้าพ่อบอกว่าไม่ใช่นี่คือแม่หลอนแล้วนะนี่นะครับก็จะเป็นห้องของน้องฟิวนะครับถามว่าสำหรับเด็กผู้หญิงอะพ่อมองว่าห้องขนาดนี้ก็น่ารักเนาะใช่แต่ว่าถ้าจัดมันดีๆนะมันก็ดูโอเคใช่ครับจัดการวาง ดีๆแต่ถามว่าไอ้ตรงโต๊ะเครื่องเขียนไปวางตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีเก้าอี้ไงมันก็เลยดูแปลกๆแต่จริงๆน้องฟิลก็จะนั่งตรงที่นอนนะคะแต่จริงๆไม่ควรนั่งท่านี้หรอกมันเมื่อยใช่แล้วแบบมันขยับไปหน้าไปไกลอะไรอย่างงี้ไม่ได้จะยกโต๊ะเข้ามาใกล้ๆก็ดูแปลกๆอีกของตกอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะที่คุยกันอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นเตียง2ชั้นที่บอกว่าทำงานข้างล่างใช่เพราะว่าสวยเลยนะใช่สุดท้ายมันก็เป็นอันนี้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมันได้น้องฟิลก็ชอบแบบนี้นะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวสักพักนึงให้ชุดพวกนี้มันเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวให้เปลี่ยนใหม่บ้านนู้นอีกแล้วมีหลายบ้านจังเลยบ้านนครปฐมไงบ้านนู้นโอ้มันเต็มหมดแล้วค่ะน้องฟิลก็เอาไปเสริมได้บ้านนั้นเหมือนมันเป็นห้องเก็บของค่ะมันเป็นเหมือนที่ที่เราซื้อไว้เก็บของโดยเฉพาะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราก็มารีวิวห้องน้องฟิลให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเฮ้ยยังดิเก๊ข้างล่างอะไม่มันคือที่วางของมันมีทูบเทียนด้วยฟิวสักการะอะไรว่าเดี๋ยวแม่ผมไม่ให้นอนคนเดียวกลัวเล่นของลืมเฉยเลยและไอ้หนังสือเล่นของไปอยู่ไหนจะซื้อกำยานเอาทูบเทียนมาทำอะไรทุกคนน้องฟิวไม่ได้มาหนังดอกไม้แห้งใส่ขนลงขนโหลคือเมื่อก่อนอะคือไปเห็นเขาแล้วก็เลยทำตามคือทุกวันนี้ก็คือแบบโอเคไม่ทำแล้วเพราะของไม่ครบสักทีทำอะไรเรียกผีไม่มันเป็นเหมือนพวกโชคอะไรให้มันโชคดีอะไรอย่างเงี้ยนี่โอ้โหคำพีแห่งเงามันก็แบบคาถาการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีอันนี้อะไรเนี่ยค่ะคาถารุนการงานอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบวิธีทำจืดแต่ทำกี่ทีก็ไม่เคยได้สักทีเพราะของไม่ครบเลยใช้อะไรเทสกำยานมีในช้อปปี้เอาทุกคนก็ประมาณนี้แหละเราก็พูดทำไมนะบอกแล้วความลับเราจะรู้แค่2คนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมวันนี้ก็พามาเที่ยวชมห้องน้องฟิลนะครับก็เป็นอะไรที่แบบก็ได้แหละเพราะว่านะครับน้องๆที่ชอบแบบดูการแต่งห้องจัดห้องอะไรเงี้ยแบบเนื้อที่ห้องน้อยๆอะไรเงี้ยพอได้อย่างของฟิลมัน9ตารางเมตรก็คือ3 คูณ 3 เมตรก็จะเป็นไซส์นั้นถ้าอยากตกแต่งห้องนะของน้องฟิลก็2 คูณ 2 2.8ป่ะ2.8ใช่ก็ประมาณ3แหละ3 คูณ 3แหละห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับห่างกันแบบว่านิดนึง20 เซนตามมุมโอเคครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับน้องฟิลพ่อถาพี่ฟิล์มแม่เดือนด้วยนะครับหรือช่อง Happy Channel นั่นเองจะพูดทำไมเนี่ยนึกคำไม่ออกไงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปตามดูห้องพี่ฟิล์มนะครับที่จัดใหม่ด้วยว่าจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนนะครับรอดูด้วยค่ะแต่แอบเห็นเก้าอี้ตัวใหม่อ่ะก็บอกว่าไปเจอมาอยู่หน้าบ้านก็เลยหยิบมาโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย